สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก๊อฟก็จะมารีวิวนะคะน้องกระเป๋า Chanel นะคะซึ่งเป็นอีกใบหนึ่งนะคะที่เพิ่งได้มาใหม่นะคะไปชมกันเลยค่ะที่เขามาในกล่องใหญ่มากเพราะว่าก๊อฟซื้อไป2ชิ้นเนาะเขาก็เลยใส่กล่องใหญ่มาให้แล้วก็แยกถุงเล็กมาให้นะคะท่านี่เลยค่ะก็คือจะบอกว่าผูกเป็นของขวัญมานะคะเคยรีวิวไปคลิปที่แล้วแล้วเนาะว่าผูกมาเป็นของขวัญแบบนี้ก็คือแจ้งเอสเอได้นะคะว่าเราต้องการเป็นของขวัญ นะคะไปชมกันเลยไปเปิดกันเลยค่ะหลายคนก็จะเก็บดอกคาเมเลียนะคะกับโบเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นเก็บไว้นะคะซึ่งก๊อฟก็เป็นคนๆนึงเนาะที่ชอบเก็บโบกับดอกนะคะท่าไปดูกันเลยคือน้องมาเป็นแบบถุงผ้าแบบนี้เลยอะถุงผ้าเหมือนของวอล์กที่ก๊อฟได้มานะคะแล้วก็มีแคปบุ๊กเหมือนเดิมนะคะใบเสร็จก็คือเหมือนเดิมนะคะท่าดานี่เรารีวิวน้องก่อนเลยถุงผ้าจะเป็นถุงที่เป็นแบบกำมะหยี่นะคะตรงนี้จะเป็นชาแนลนะคะน่านะดูสิทุกคนท่าดาคือน่ารักมากเลยคือชาแนลเขาจะห่อแบบเป็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นกระดาษนะคะแล้วก็จะมีลายแต่ตรงนี้มันไม่เห็นนะทุกคนจะเป็นลายเขียนชาแนลเล็กๆเล็กๆเต็มเลยนะคะแล้วก็จะมีติดสติกเกอร์มาชาแนลตรงนี้นะคะเราค่อยๆแกะกันคือเป็นคนที่ชอบสะสมของที่หอมมากับกระเป๋านะก็คือจะแกะระวังนิดนึงนะคะฮาดาสวยมากบอกเลยทุกคนน้องสวยมากจริงๆจริงคือน้องมาอะไรน้องมาพร้อมกับอะไรโทวินเทจนะคะนี่เลยค่ะทุกคนน้องก็จะมาเป็นอะไรทองวินเทจนะคะตรงนี้ก็จะเป็นติสติกเกอร์ซิลมานะคะน้องมาจากน้องมาด้วยอะไรคาเวียนะคะเอ้ยอะไรคาเวียนะมาด้วยหนังคาเวียเนาะทุกคนคือก๊อฟเป็นคนชอบหนังคาเวียนะคือก๊อฟไม่กล้าใช้หนังแรมต้องบอกตรงนะคะเข้าใจว่ารุ่นที่แล้วคอลเลคชันที่แล้วมันจะเป็นเหมือนคลาสสิกเลยมันจะเป็นหนังแบบนี้แหละแต่โซ่ทุกอย่างเหมือนคลาสสิกหมดเลยแต่เป็นไซส์นี้นะคะซึ่งก็มองว่าก็มีวอล์กแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฉยๆเนาะแต่ตัวเนี้ยที่ชอบก็คือชอบนี่เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามีรีวิวกันว่าใส่โซ่มันแปลกยังไงแต่ว่าเดี๋ยวรีวิวน้องกระเป๋าก่อนนะคะเปิดเข้าไปนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเป็นแบบนี้นะคะจะมีแผ่นเขาเรียกว่าผ้าสักหลาดเนาะลองมาให้ด้วยนะคะเพราะว่าเข้าใจไหมแต่น้องไม่น่าจะมีปัญหากับวอล์กเพราะวอล์กอ่ะเขาจะมีซิปตรงนี้มันเลยทำให้ตรงเนี้ยมีปัญหาเป็นรอยง่ายแต่ก็มาเก็บรักษาโดยใช้อันเนี้ยเวลาปิดวอล์กอ่ะเขาก็จะเก็บรักษาแบบนี้แล้วก็ปิดนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวเปรียบเทียบให้ดูว่าระหว่างวอล์กกับไซส์เนี้ยต่างกันยังไงนะคะและข้างในนะคะน้องจะมาทั้งหมด2ช่องนะคะ2ช่องแบบนี้มีที่ใส่การ์ดได้6สล็อตแล้วก็เป็นผ้านะคะเป็นผ้าสีแดงเบอร์กันดีนะเห็นไหมสีเดียวสีน้องมาทั้งหมด1ล็อก2ล็อกนะคะแล้วน้องก็มีล็อกตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีซิปตรงนี้สำหรับใส่เหรียญใส่เงินใส่อะไรก็แล้วแต่รุ่นนี้มาไม่เป็นชิปน้องรุ่นนี้เป็นการ์ดโฮโลนะคะเป็นการ์ดโฮโลนะคะเดี๋ยวเราดูข้างหลังกันนะคะข้างหลังน้องจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นซิปนะคะแล้วก็แต่ตรงเนี้ยท้ายซิปมันจะไม่เหมือนของตัวที่เป็นโอเคนะที่เขาจะเป็นโลโก้ Chanel เนาะแล้วก็น้องเปิดได้แบบนี้เลยนะทุกคนเปิดได้ใส่ของได้เยอะนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวว่ามันใส่อะไรได้บ้างนะคะแต่ตอนนี้ให้ดูใส่โซ่ก่อนนะคะใส่โซ่เนี่ยสิ่งที่เขาแตกต่างก็คือสายถามว่าหนักไหมหนัก
นะคะมีน้ำหนักอยู่พอควรนะคะแต่สิ่งที่เขาแตกต่างคือเขาจะเป็นลักษณะสายโซ่ที่ไม่เหมือนสายโซ่บอยเนาะหลายคนเคยใช้ที่เป็นบอยวอล์กนะคะมันจะเป็นสายโซ่ลักษณะแบบนี้ทั้งเส้นแต่อันเนี้ยเขาจะแตกต่างเขาจะมีสายที่เป็นแบบเนี้ยขั้นซึ่งลายเขาก็จะเป็นลายซิกเนเจอร์แล้วก็จะมีเขียนว่า Chanel ตรงนี้นะคะน้อง Chanel ฝั่งนี้มีฝั่งเดียวนะคะทุกคนคือสายที่เป็น Chanel ตรงนี้มีฝั่งเดียวฝั่งเนี้ยไม่มีสาย Chanel เนาะเดี๋ยวรอบหน้าจะมารีวิวว่าเทียบไซส์กันกับ Coco กับเทียบไซส์กันระหว่าง Walk กับตัวเนี้ยอันไหนจะต่างกันเยอะไหมนะคะส่วนตรงนี้นะคะน้องเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ให้ดูนะแต่ว่าเราจะมารีวิวก่อนว่าน้องใส่อะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเทียบระหว่างก็เทียบระหว่างนี่แล้วกันมินิพอร์เช่ต์กับน้องเพราะว่าไซส์มัน6นิ้วเหมือนกันนะคะเท่ากันเลยทุกคนคือน้องเท่ากันแต่ของ Chanel สูงกว่านิดเดียวนะคะเทียบโอเคสเดี๋ยวนะหาโอเคสก่อนเทียบโอเคสให้ดูนะคะไซส์เท่าโอเคสเลยนะคะโอเคส Chanel จะบอกว่าลายของ Chanel ที่เป็นโอเคสกับตัวที่เป็นกระเป๋าใบนี้นะลายโอเคสคือคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีความเงาเห็นไหมคนความเงาขึ้นโอเคจะเงากว่านะคะแล้วก็ตรงเนี้ยคือจะแน่นตึงกว่านะคะนี่คือน้องเท่าโอเคเลยนะดูสินะคะถ้าเราเทียบกันเราใส่อะไรบ้างกระเป๋าตังค์ใส่ได้ไหมโทรศัพท์ใส่ได้ไหมลองกันเลยค่ะเดี๋ยวเราลองกระเป๋าตังค์ก็ใช้กระเป๋าตังค์หลุยอยู่นะคะตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะใส่กระเป๋าตังค์ใส่กระเป๋าตังค์ได้แต่แน่นมากลุยรู้ปิดได้หรือเปล่าลองใส่กระเป๋าตังค์ใส่ตังค์แถมดิสติกการ์ดนะคะ6สล็อตอ่ะเราจะใส่ไปด้านหลังนี้เนาะปิดนะเฮ้ยทุกคนน้องปิดได้อ่ะน้องได้อยู่นะคือน้องก็จะอ้วนขึ้นแต่ถามว่าอ้วนขึ้นเยอะไหมจริงๆไม่เยอะเพราะว่าฐานตรงเนี้ยเขากว้างมากทุกคนเดี๋ยวก๊อปจะมาใส่ให้นะคะคือน้องใส่ประมาณนี้นะคะอุ้ยน้องจุอยู่นะใส่กระเป๋าตังค์ไปแล้วเดี๋ยวเราลองดูเทียบกับกระเป๋าตังค์ที่เป็นอีกใบนึงที่เป็นของ Air Max นะที่เป็นพอตัวนี้นะคะลองดูนะว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แน่นมากสูงกว่าด้วยปิดไม่ได้จ้านะคะเดี๋ยวเราลองคีพเอาท์ของหลิวตองนะคะใส่สบายเลยนะทุกคนใส่สบายเลยค่ะทุกคนใส่คีพเอาท์ใส่การ์ดใส่เงินก็จะสอดไว้ตรงนี้นะแบงค์พันคือนายใส่แบงค์พันพับครึ่งพอดีเป๊ะเลยถ้าเป็นวอล์กมันจะเป็นใส่ยาวได้ไม่ต้องพับแต่นางต้องพับนะทุกคนพับพอดีเป๊ะปิดนี่สำคัญและใส่โทรศัพท์ของก๊อฟเป็น iPhone 12 Pro ธรรมดาไม่แม็กใส่ได้ทุกคนน่าใส่ iPhone 12 Pro ธรรมดาได้คือพอดีเป๊ะมากคือไม่อ้วนแล้วตรงเนี้ยไม่คือไม่เขาเรียกว่าอะไรนะคือไม่ได้อ้วนไปไม่ได้แบบยืดมากสำหรับกระเป๋าอะแถมนี่เรามีคลิปเฮาส์แถมซิปสติกแท่งหนึ่งถ้าเราใส่แบบนี้ใส่กระเป๋าตั้งแบบนี้กุญแจลดระยะได้ไหมลองดูว่าอันนี้คือสิ่งที่ยัดเข้าไปในกระเป๋านะคะแล้วลองติดปิดดูเฮ้ยทุกคนคือนางใส่ทุกอย่างได้หมดค่ะให้ดูเลยค่ะด้านข้างก็จะเนี่ยนี่ก็จะมีรอยเขาเรียกอะไรนะโทรศัพท์ยื่นออกมาหน่อยนะคะเพราะว่าโทรศัพท์มันใส่เคสหนาเนาะด้านข้าง
นะคะด้านหลังด้านหน้าตรงเนี้ยจริงแล้วใส่พวกสมมติว่าเราไปไหนแบบมีบัตรจอดรถมีอะไรก็ใส่ได้นะคะเดี๋ยวลองดูโอ้นางใส่ทุกตังค์ไม่ได้นางสอบได้แค่นี้นะอย่าดูการ์ดนางใส่การ์ดได้ไหมนางใส่การ์ดได้พอดีนะคะรูดได้ด้วยอย่าสะพายให้ดูนะคะทุกคนก๊อปสูง157เนาะนี่ค่ะถามว่ายาวไหมถามสายยาวไหมไม่ยาวมากนะคะคือน่ารักคือน่ารักถ้าคอสวัสดีนะเดี๋ยวรอบหน้าจะมาทำว่านางได้เหมือนวอล์กหรือว่าเทียบไซส์วอล์กให้ดูนะคะเดี๋ยวจะเอาลองแบบอื่นให้ดูนะคะค่อยขวาค่อยขวาค่อยสายนะคะเหมือนเดิมเหมือนวอล์กเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะได้สั้นสะพายแบบนี้น่ารักมากสะพายแบบนี้คือถ้าเป็นคอสบอดี้ไซส์นี้ก็น่ารักหรือคือจะสะพายแบบวอล์กที่มันเป็นสายโค้งแบบเขาจะลองดูว่ามันทำได้ไหมนะไม่แน่ใจนะเขาคิดว่าไม่น่าทำได้คือยังไงล่ะไม่ได้ค่ะคือน้องได้แค่สองทบหรือไม่ก็อีกอันนึงก็คืออย่างนี้เลยคือใส่หนักเอาเข้าไปข้างในแล้วก็ปิดน้องก็จะได้เป็นสายโซ่คู่อย่างนี้แต่ว่าน้องจะเป็นลักษณะมีตรงเนี้ยแง่ๆออกมาสองข้างอย่างนี้นะคนแต่น้องก็จะได้สายคู่แบบนี้ถามว่าได้ไหมก็โอเคก็ได้ก็จะเป็นแบบนี้ถือออกงานปกติกิจนะคะแบบนี้นะคะน้องก็จะประมาณนี้นะคะใครนะคะที่ยังไม่กดติดตามนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะใครสงสัยอะไรก็สอบถามใต้คอมเมนต์ได้นะคะวันนี้นะคะก็ฝากหนึ่งฝากตัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาวัดไซส์กันนะคะลืมไซส์น้องกว้างนะคะ6นิ้วนะคะสูง4นิ้วครึ่งแล้วน้องก็ลึกได้ถึงสองนิ้วนะคะ